ีวประวัติปฏิปทาและพระธรรมเทศนาของพระเดชพระคุณหลวงปู่แหวนสุกิโนพระอรหันต์แห่งดอยแม่ปังเสนอตอนที่สองเรื่องมูลเหตุแห่งการเตือนตนและพบท่านพระอาจารย์มั่นภูริทัตโตหลังจากอาจารย์อ้วนอาจารย์เอี่ยมลาสิกขาบทไปแล้วไม่นานบรรดาครูอาจารย์ที่เคยสอนหนังสือคืออาจารย์ชมอาจารย์ชาลีและอาจารย์อื่นๆก็ลาสิกขาบทไปหมดทำให้การเรียนมูลกระจายต้องหยุดชะงักลงเมื่อครูอาจารย์สึกไปหมดแล้วตอนนั้นหลวงปู่รู้สึกจิตใจว้าวุ่นรวนเรเพราะความว้าเหวขาดที่พึ่งท่านจึงมาพิจารณาดูว่าเราจะทำอย่างไรดีในเมื่อบรรดาครูอาจารย์ทั้งหลายท่านก็สึกไปหมดแล้วเช่นนี้เราจะอยู่ที่นี่ต่อไปหรือจะไปที่อื่นและหลวงปู่จึงพิจารณาต่อไปว่าบรรดาครูอาจารย์ทั้งหลายนั้นท่านสึกออกไปเพราะเหตุไรหนอเมื่อพิจารณาทบทวนไปมาก็เกิดความรู้สึกอย่างหนึ่งขึ้นมาว่าบรรดาครูอาจารย์เหล่านั้นที่สึกออกไปล้วนแต่เพราะกามทั้งสิ้นเป็นไปในอำนาจของกามกามนี้เป็นอุปสรรคเครื่องขัดขวางบุคคลผู้มุ่งต่อความดีบรรดาสัตว์ทั้งหลายยอมตายเพราะกามนี้มามากต่อมากเพราะความสำคัญผิดไม่รู้จักโทษของกามที่แท้จริงปล่อยใจปล่อยกายให้ตกไปสู่อำนาจของกามเมื่อถูกกามครอบงำจิตแล้วไม่รู้สึกสำคัญผิดคิดว่าดีจึงยอมตัวลงบำรุงบำเรอท้ายที่สุดก็ถอนตัวไม่ออกในที่สุดก็หวนระลึกไปถึงความตั้งใจที่ได้รับปากไว้กับมารดาและยายว่าจะบวชไปจนตายกับผ้าเหลืองรำพึงอยู่ในใจว่ามีทางใดบ้างที่จะทำให้ระบวชแล้วอยู่ได้ตลอดไปจนตายกับผ้าเหลืองตามที่รับคำไว้กับมารดาและยายความรู้สึกอีกอย่างหนึ่งเกิดขึ้นมาว่าการออกปฏิบัติเป็นทางเดียวเท่านั้นที่จะทำให้เราบวชอยู่ได้นานตลอดชีวิตเหมือนครูอาจารย์ทั้งหลายในการก่อนที่ท่านบวชแล้วออกปฏิบัติอยู่กันแต่ตามป่าตามเขาไม่ได้อะไรอาวรณ์อยู่กับหมู่คณะจึงมาทบทวนดูครูอาจารย์ทั้งหลายผู้ที่มีชื่อเสียงบวชแล้วออกปฏิบัติกันในสมัยนั้นว่ามีอยู่ณที่ใดบ้างเท่าที่ทราบข่าวของท่านก็มีอยู่ในหลายที่หลายแห่งด้วยกันบรรดาครูอาจารย์ที่เป็นนักปฏิบัติผู้มีชื่อเสียงในขณะนั้นมีอยู่3แห่งด้วยกันคือทางเวียงจันทน์ก็มีทางท่าอุเทนจังหวัดนครพนมก็มีทางสกลนครก็มีเมื่อพิจารณาถึงบรรดาครูอาจารย์ต่างๆนั้นแล้วจึงตัดสินใจว่าเราควรไปหาอาจารย์ทางสกลนครดีกว่าเย็นวันนั้นหลวงปู่ได้รีบอาบน้ำตั้งแต่ยังวันเมื่อถึงเวลาพบค่ำหลังจากไหว้พระสวดมนต์เสร็จแล้วจึงได้ตั้งสัจจาธิษฐานตั้งตรงต่อพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ว่าตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปข้าพเจ้าขออุทิศชีวิตพรหมจรรย์ของข้าพเจ้าแด่พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ด้วยอำนาจของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ก็ดีด้วยอำนาจบุญบารมีของข้าพเจ้าที่ได้อบรมสั่งสมมาก็ดีขอให้ข้าพเจ้าได้พบหรือได้ข่าวครูอาจารย์ผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบผู้สามารถแนะนำสั่งสอนข้าพเจ้าได้แม้ท่านจะอยู่ณที่ใดๆก็ตามขอให้ข้าพเจ้าได้พบหรือได้ยินข่าวของท่านในเร็ววันเมื่อข้าพเจ้าออกปฏิบัติแล้วอุปสรรคใดๆจงอย่าได้มีแก่ข้าพเจ้าเลยเมื่อตั้งสัจจาธิษฐานแล้วทำให้เกิดขนลุกสู้เย็นซาบซ่านไปทั่วทั้งตัวเบากายเบาใจจิตใจปลอดโปร่งตลอดทั้งคืน
เช้าวันรุ่งขึ้นขณะไปรับบิณฑบาตได้บอกความในใจของตนแก่โยมอุปถากคือแม่กาสีซึ่งโยมอุปถากได้แสดงความยินดีด้วยพร้อมทั้งกล่าวให้ความหวังไว้ว่าถ้าได้ยินข่าวหรือรู้ว่าท่านพระอาจารย์มั่นภูริทัตโตมาถิ่นนี้เมื่อใดหรือเพียงได้ทราบข่าวว่าท่านอยู่ณที่ใดก็ตามจะรีบบอกข่าวอันนี้ให้ทราบทันทีต่อมาประมาณ 2-3 วันแม่กาสีโยอุปถากได้มาบอกข่าวว่าท่านอาจารย์จวงวัดท่าเถิงอำเภอเขื่องในจังหวัดอุบลราชธานีท่านเคยไปกราบนมัสการหลวงปู่มั่นเพิ่งจะกลับมาไม่กี่วันมานี้เองให้ไปถามอาจารย์จวงดูบางทีอาจจะรู้เรื่องราวของท่านพระอาจารย์มั่นอย่างละเอียดเมื่อได้ทราบข่าวดังนั้นก็ดีใจมากความหวังที่จะได้พบพระอาจารย์ผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเป็นผู้ที่สามารถแนะนำสั่งสอนตนได้เริ่มจะเป็นจริงขึ้นมาตามความปรารถนาของตนแล้วเมื่อกลับจากบิณฑบาตและฉันเสร็จแล้วจึงรีบเตรียมบริขารและบอกลาผู้คุ้นเคยออกเดินทางมุ่งตรงไปวัดท่าเถิงอำเภอเขื่องในโดยได้เข้านมัสการถามถึงที่อยู่ของหลวงปู่มั่นกับท่านพระอาจารย์จวงทันทีและได้รับการบอกเล่าจากท่านพระอาจารย์จวงเกี่ยวกับหลวงปู่มั่นตามที่ท่านได้ไปกราบนมัสการและฟังธรรมมาแล้วโดยท่านได้เล่าให้ฟังว่าบรรดาครูอาจารย์ที่ออกปฏิบัติเวลานี้คงจะไม่มีใครเกินยาครูมั่นไปครั้งแรกผมก็ได้ยินแต่กิตติศัพท์มีผู้มาเล่าให้ฟังว่าท่านเทศเจ๋งรู้ใจคนฟังมีผู้คนไปฟังธรรมจากท่านมากมายครั้งแรกผมเชื่อบ้างไม่เชื่อบ้างต่อมาผมมีโอกาสเดินทางไปอุดรผมจึงไปกราบนมัสการฟังธรรมจากท่านพอผมไปถึงผมยังไม่ได้พูดอะไรเลยท่านพูดอย่างนั้นอย่างนี้จนผมไม่กล้าพูดอะไรผมกลัวท่านมากท่านรู้ใจเราจริงๆเมื่อผมได้กราบนมัสการฟังธรรมจากท่านแล้วผมก็ลาท่านกลับมาถึงวัดไม่กี่วันมานี้เองไม่กล้าอยู่กับท่านนานวันเพราะท่าทางคำพูดของท่านน่ากลัวถ้าท่านจะไปศึกษาอยู่กับหลวงปู่มั่นก็ไปเถิดผมยังมองไม่เห็นใครเวลานี้นอกจากยาคูมั่นองค์เดียวท่านปฏิบัติได้เด็ดเดียวจริงๆท่านชอบไปองค์เดียวไม่ชอบไปเป็นหมู่เป็นคณะมีนิสัยหลีกเร้นปรารภความเพียรไม่ท้อถอยมีพระภิกษุสามเณรและประชาชนจำนวนมากไปกราบนมัสการและฟังธรรมจากท่านเสมอมิได้ขาดจากการได้ฟังคำบอกเล่าจากท่านพระอาจารย์จวงเช่นนั้นทำให้ท่านเพิ่มความศรัทธาในหลวงปู่มั่นยิ่งขึ้นแม้จะยังไม่เคยได้พบได้เห็นมาก่อนก็ตามหลวงปู่ได้พักอยู่ที่วัดท่าเถิงกับท่านพระอาจารย์จวงพอมีกำลังดีแล้วจึงได้กราบลาท่านเพื่อไปติดตามหาหลวงปู่มั่นต่อไปออกเดินทางโดยไม่ย่อท้อต่อความทุรกันดารจากวัดบ้านท่าเถิงอำเภอเขื่องในผ่านไปตามเส้นทางต่อไปนี้คือม่วง30คำเขื่อนแก้วยโสธรเหลืองนกทามุกดาหารคำชะอีนาแก่สกลนครพนานานิคมสว่างแดนดินหนองหารอุดรบ้านผือนับเป็นการเดินทางไกลและยาวนานเป็นครั้งแรกเมื่อเดินทางเข้าเขตอุดรแล้วท่านได้พยายามสอบถามหาที่พักของหลวงปู่มั่นในที่สุดก็ได้ทราบข่าวว่าหลวงปู่มั่นพักอยู่ที่อำเภอบ้านผือจึงรีบติดตามไปทันทีเมื่อเดินทางไปถึงอำเภอบ้านผือแล้วได้สอบถามชาวบ้านได้ทราบว่าหลวงปู่มั่นกำลังพักภาวนาอยู่ที่ดงมะไฟบ้านค้อจึงรีบเดินทางตามท่านไปยังสถานที่ดังกล่าวนั้นณที่ดงมะไฟบ้านค้อนี่เองหลวงปู่ได้พบอาจารย์ที่ตนอยากพบมานานเป็นครั้งแรกประโยคแรกที่หลวงปู่มั่นถามคือ
มาจากไหนเมื่อเรียนท่านว่ามาจากอุบลท่านได้กล่าวเป็นประโยคที่สองแต่เป็นคำแรกที่ท่านสั่งสอนก็คือต่อไปนี้ภาวนาความรู้ที่เรียนมาให้เอาใส่ตู้ไว้ก่อนคำพูดเพียงเท่านี้รู้สึกว่ามีความหมายมากเหลือเกินในขณะนั้นตามความรู้สึกแล้วเมื่อได้พบท่านตามความตั้งใจไว้ก็แสนจะดีใจเมื่อท่านพูดว่าต่อไปนี้ให้ภาวนายิ่งเพิ่มความดีใจขึ้นไปอีกเท่าตัวเพราะความตั้งใจของตนบรรลุตามความประสงค์แล้วประกอบกับพระอาจารย์บอกให้ภาวนาทำให้จิตใจของหลวงปู่ในขณะนั้นเอิบอิ่มอย่างบอกไม่ถูกเพราะความปรารถนาของตนได้สำเร็จตามความตั้งใจแล้ว